สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรานะคะในรายการดอยซอนวีคลี่ผมจอยเจกิมนะครับผมดอยเจเก่งค่ะช่วงแรกเลยค่ะกับช่วงดอยซอนสำหรับช่วงนี้นะคะข่าวแรกมาเลยเป็นข่าวของฮันนี่คอมซึ่งมันออกมาตั้งหลายเวอร์ชันแล้วแหละตั้งแต่ 3.0 3.0 ตอนนี้ 3.2 กำลังจะออกข่าวที่แบบว่าเรียกว่าโดนคนสงสัยกันอยู่พอสมควรในงานตั้งแต่งานที่โมบายที่สิงคโปร์ใช่ไหมใช่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ว่าก็คือเอาเป็นว่าคือทางหัวเว่ยเขามาเปิดตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยใช้ฮันนี่คอม 3.2 แล้วมันเป็นไงมันต่างกันยังไงคะพี่กิม 3.2 3.1 3.2 เนี่ยคงไม่ได้มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องฟีเจอร์อะไรมากมายแต่ว่าหลักๆเลยที่จะเพิ่มขึ้นมาหรือที่น่าสนใจก็คือว่า CPU ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวของ Nvidia อยู่เนี่ยก็จะตัวจะรับข่าวดีเพราะว่าจะซัพพอร์ต CPU ตัวอื่นๆตัวชิปเซ็ตอื่นๆเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเราจะมี Qualcomm มี TIO Map ใช้ได้หมดมาแล้วก็จะเริ่มค่อยๆซัพพอร์ตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วข้อที่สำคัญก็คือจะซัพพอร์ตหน้าจอที่7นิ้วก็คือตั้งแต่ Samsung Galaxy Tab ถ้าเกิดออกน่าจะสามารถอัปเดตได้ใช่ใช่ใช่คือจะเป็นประมาณว่าหน้าที่จะรองรับไปจนถึง Galaxy Tab ได้จะถามว่าจะออกมาอะไรยังไงยังไม่รู้ยังไม่มีกำหนดการแต่ก็จะมีตัวออกมาแก้บั๊กนั่นนี่นู่นของ 3.1 ด้วยใช่อันนี้หลักๆก็จะมีแค่3เรื่องนี้ก็คือรองรับชิปเซ็ตที่มากขึ้นอันที่2ก็คือจะรองรับหน้าจอ7นิ้วแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นเรื่องการแก้บั๊กทำให้มันเร็วขึ้นนู่นนี่โน่นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ใช้พวกตระกูลแท็บเล็ตอยู่เนาะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแท็บเล็ต7นิ้วเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบแท็บเล็ต7นิ้วมากกว่า10นิ้วนะเพราะอะไรคะทำไมถึงชอบ7นิ้วคะไม่คือ7นิ้วเนี่ยมันขนาดพอดีมือก็จะถามแค่นี้แหละก็เห็นเคยบอกว่า7นิ้วขนาดพอดีมือก็ถามแค่นี้มันขนาดมันพอดีมากกว่า10นิ้วเนี่ยจับไปอาจจะไม่พอดีแล้วเวลาใช้งานอาจจะร้องได้นะครับร้องไงคะมันใหญ่เกินเริ่มที่2นะเริ่มที่2เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบหลงทางอย่างเก่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ Google Map ปล่อยออกมาแล้วค่ะเวอร์ชัน 5.7 แล้วถ้าผมหลงทางในใจเธอทำยังไงล่ะครับหลงทางในใจใครคะพี่ก็มีอยู่คนเดียวพอแล้วไปต่ออ้าว Google Map ตัวนี้ในที่สุดก็ finally นะคะสามารถใช้ในประเทศไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายใช่คือที่ตัวน่าสนใจหลักๆจะมีอยู่2ตัวล่ะค่ะตัวที่1ตะกี้ที่เก่งบอกไปก็คือว่าที่ใช้ในเมืองไทยได้ด้วยนี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Transit Navigator ค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เดินทางโดยการใช้ระบบขนส่งมวลชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถเรือรถไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยใต้ดินได้หมดใช่ก็คือทาง Google Map เนี่ยก็คืออัปเดตมาแล้วว่าถ้าว่าต้องการไปที่ไหนเราแค่กดสถานีปลายทางกดตำแหน่งปลายทางมันจะคำนวณมาให้หมดเลยนะว่าอันไหนเร็วใช่จะใช้เวลาเท่าไหร่จะต้องขึ้นรถเมล์สายไหนขึ้นเรือที่ไหนอย่างไรใช้เวลาขนาดไหนไปแล้วติดไหมหรืออะไรให้มาหลายช้อยสินะว่ามีทั้งหมดกี่ช้อยต้องไปทางไหนอะไรอย่างไรบ้างเก่งชอบอีกฟังก์ชันนึงคือมันมีเสียงพูดให้ด้วยมันเป็นระบบนำทางนะครับผมก็คืออย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องระบบนำทางเนี่ยเราจะเคยได้ยินมาแล้วเป็นที่เราสามารถขับรถแล้วก็เปิดระบบนำทางได้เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆเลยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยคือแต่ว่าของประเทศไทยเราใช้ไม่ได้ใช่นั่นคือสำหรับการขับรถธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพวกระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมีระบบนาวิเกเตอร์มาให้เราด้วยก็ทีนี้เนี่ยพวกเบอร์โทรศัพท์18024เนี่ยเลิกถามไม่ได้เลยโทรไปก็เสียเวลาใช่เสียตังค์ด้วยใช่ใช้ Google Map อย่างนี้ดีกว่าครับทุกอย่างมันจัดการได้ทุกอย่างเลยใช่แล้วแต่ถ้าเกิดว่า GPS ใครห่วยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจับสัญญาณไม่ติดก็ตัวใครตัวมันนะฮะตึงตึงมันสามารถจับสัญญาณไว้ก่อนได้ป่ะพี่มันจับได้แต่สุดท้ายมันจับอยู่แล้วโอกาสหลุดก็มีอ๋อกับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่บอกว่าเป็น killing feature สุดๆเลยที่คนรอกันมานานก็คือ offline map ก็คือก่อนที่เราจะไปเที่ยวไหนจะไปไหนอย่างไรเนี่ยเราแทนที่ว่าเราจะต้องไปถึงตรงนู้นแล้วเราต้องเปิดเน็ตให้มันโหลดแมปใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะไปกดไว้ก่อนเลยเพื่อที่บอกว่าเฮ้ยโอเคโหลดแมป area ตรงนี้ไว้ก่อนบอกแล้วมันก็จะโหลดมาทั้งหมดแล้วเราก็ถึงตรงนู้นก็ไม่ต้องมานั่งเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเผื่อบางทีเราไปต่างจังหวัดบางที่สัญญาณไม่ค่อยดีอย่างงี้อะไรประมาณนั้นจะได้ไม่หลงทางกลางคันอย่างงี้เออถือว่าเป็นฟังก์ชันเก๋ๆนะส่วนข่าวต่อมาเป็นข่าวดีของทาง HTC แล้วก็ Samsung ใช่กับการทำรายได้เป็นกอบเป็นกำจากตระกูล Android มากขึ้นใช่ครับผมก็อย่างตัวทาง HTC เนี่ยก็มีการรายงานผลประกอบการออกมาอีก1รอบแล้วของไตรมาส2ปีนี้เนี่ยก็คือเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากนะครับผมแล้ว Samsung ล่ะ
Samsung ก็เยอะค่ะก็อย่าง S2 ที่เพิ่งวางไปก็คือ2เดือน3ล้านเครื่องแล้วนะคืออย่างที่บอกแหละอย่างที่เราพูดกันไปครั้งที่แล้วว่าตลาด Android กำลังโตคน Activate ก็เยอะขึ้นต่อวันนะคะใช่ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 เครื่องก็ปีเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะขึ้นถึง 600,000 เครื่องเลยยังไงเดี๋ยวรอดูมีการประกาศอีกหนึ่งทีแล้วกันว่าจะถึง 600,000 เครื่องหรือยังข่าวต่อไปเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับข่าวที่เราเพิ่งพูดไปด้วยเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะถึงแม้จะได้เงินเยอะขึ้นก็ต้องเสียไปให้คนอื่นอีกอยู่ดีทาง Microsoft เนี่ยเขาสามารถทำเงินจาก Android เนี่ยได้มากกว่าแพลตฟอร์มของ Windows Phone 7ซะอีกแรงอ่ะเฮ้ย Microsoft เนี่ยทำเงินจากเฉพาะการเก็บ License Fee เนี่ยจากทาง HTC แค่เจ้าเดียวนะแค่เจ้าเดียวมากกว่า Windows Phone 7ทั้งหมดที่ทำออกมาขายเองเจ้าใหม่ที่เพิ่งโดนไป Samsung โดนไปอีก1รายก็คือจริงๆเขาก็ยอมจ่ายเองด้วยแหละแต่อันนี้คือเราก็ไม่ได้เคลียร์ชัดว่าตกลงคือเป็นข้อหาอะไรอะไรยังไงนะแต่เข้าใจว่าน่าจะมีหลายส่วนเหมือนกันอันนี้คือจ่ายต่อเครื่องต่อเครื่องคือถ้าสมมติว่าอย่างนั้นเมื่อกี้ขายได้3ล้านเครื่องเครื่องนึงต้องจ่ายประมาณกี่เหรียญคะ10ของ HTC ถ้าข่าวเก่าเห็นบอกว่าน่าจะอยู่ที่มันเครื่องละ5เหรียญเครื่องละ5เหรียญแต่ของ Samsung อาจจะไปอยู่ที่ตอนแรกเนี่ยเขาเปิดราคามาเห็นบอกว่าทั้งหมดเครื่องละ15เหรียญ10แต่กำลังต่อรองอยู่ว่าโอเคจะเป็น10เหรียญหรือเท่าไหร่อะไรยังไงก็ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ย2เครื่อง5เหรียญละกันก็ดีเนาะไม่ได้ทำ Android อ่ะแต่ได้ตังค์อ่ะไปให้เอาไป Windows เลิศอ่ะขอชื่นชมเลยค่ะเออเอาหรือว่าจริงๆเอาให้โนเกียเนาะสำหรับนี้ก็หมดช่วงเวลาของด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของพี่รับสื่อสารบินเหมือนโมโลเลยนะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงกรณีของการปิดแอปคือหลายๆคนบอกเฮ้ยเวลาเล่นแอปเสร็จมันต้องปิดหรือเปล่าฉันต้องไปหาตัวที่แบบเป็น task killer มาไว้ในเครื่องหรือเปล่าถูกต้องไหมพี่กิมต้องไหมไม่คือจะบอกว่าตัว task killer เนี่ยจริงๆในรุ่นหลังๆของ Android เนี่ยเขาก็มีการ built in พวกนี้มาให้แล้วด้วยส่วนนึงมันคิวของมันเองคือเราไม่ต้องไปลงเพิ่มและจริงๆโดยตัวของมันเองมันมีการคิวให้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ตัว RAM ตัว memory เนี่ยมันต่ำเท่าไหร่มันก็จะมีการคิวให้อัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าโดยเบื้องต้นเลยจริงไม่ต้องลงก็ได้พวก task killer แต่ว่ามันก็ยังต้องใช้อยู่บ้างในบางกรณีเช่นถ้าเกิดว่าโปรแกรมมันมีการโปรแกรมมันมีการกินทรัพยากรไม่ยอมปิดตัวอย่างหลังสนิทอย่างเงี้ยก็จะต้องการทำการใช้ task killer บ้างในบางครั้งแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปตั้งออโตเมติกให้มันต้องคิวตลอดเวลาแต่มันจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นการดีเท่าไหร่นักเพราะอะไรคะพี่เพราะว่าบางครั้งคือถ้าเกิดว่าเราไปปิดโปรแกรมมันบ่อยๆในที่นี้บางครั้งจริงปล่อยมันทิ้งเอาไว้ทำให้การโหลดอะไรนี้เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลามันเรียกข้อมูลเนี่ยมันจะเรียกจากในส่วนของหน่วยความจำตรงนั้นมาทำให้มันจะดึงข้อมูลไม่ได้เร็วกว่าก็แทนที่ว่าเราจะไปปิดมันตลอดเวลาเนี่ยก็คือค้างไว้ก็ได้เพราะมันถ้าเกิดว่าเรายังมีแรมเหลืออยู่ถ้าเกิดว่าใครใช้แรมสักประมาณมีอยู่512หรือ1 กิกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งมันเลยปล่อยไปใช่ตรงนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวจะมีเรื่องของกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่อง task killer นี้ให้ฟังอีกทีนึงอยู่แล้วพี่ผัดต่อเรื่องนึงคือถามว่า task killer เนี่ยมันต้องไปโหลดตัวไหนอะไรอย่างไรมาจริงๆก็จะมีโปรแกรมที่น่าสนใจอย่างตัว system panel ตัวนั้นก็คือเป็นตัวที่มี UI ค่อนข้างสวยแล้วดูใช้งานง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ใช้ของ Samsung เนี่ยจริงๆก็จะมีตัว task manager ตัวนี้เนี่ยบิวอินมาให้อยู่แล้วใช่แล้วค่ะก็ง่ายกว่าใช่หรือว่าใครใช้เป็นโกลันเชอร์อยู่นี่ที่นี้ก็จะมีตัว task killer มาให้อยู่แล้วกับอีกอันนึงเรื่องของ data switcher ใช่ปิด data มีคนถามเข้ามาเยอะคือบางคนไม่ได้ใช้เน็ตแบบเป็นแบบเฮ้ยเต็มที่อลิมิตเชิญค่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ควรจะปิดบ้างป่ะพี่กิมก็จะมีคนถามเนี่ยจะเปิดตังค์นะเพราะจริงๆคือถ้าการเปิดเน็ตแบบ unlimited เนี่ยถ้าเราบางคนที่ว่าไม่ได้มีแพ็กเกจพิเศษก็โดนหลายตังค์อยู่ซื้อเป็นชั่วโมงก็โอ้โหแล้วหลายทีนึงก็หลายตังค์เสียชีวิตก็เลยก็มีคนถามแล้วก็มียังเห็นคนใช้กันอยู่เยอะเหลือเกินกับตัว AP Android ดีไหมมันไม่ต้องใช้แล้วคือต้องบอกว่าตัว AP Android เนี่ยจริงๆว่าการเปิดปิด data ของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการเปลี่ยนแปลง APN นะครับผมของบนเครื่อง Android เราซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะปิดไม่สนิทก็ได้แต่ว่าวิธีการปิดที่มันค่อนข้างที่สนิทจริงๆอ่ะคือใช้เป็นการปิดที่ตัวระบบของ Android มันเลยดีกว่าก็คือซึ่งใน Android 2.2 ขึ้นไปเนี่ยเขามีการ build in ในตัวนี้เนี่ยมาให้หมดอยู่แล้วก็คือจะเป็นตัว widget หรือว่าเข้าไปที่ settingwireless network แล้วก็เข้าไปดูตรงที่ data enable อ่ะตรงนั้นจะมีบอกอยู่แล้วอ๋อก็คือเข้าไปปิดตรงนั้นไปเลยใช่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นของ LG หรือว่าจะเป็นของ Samsung เนี่ยเขาจะมีเป็นแค่เป็นช็อตคัทเนี่ยให้เปิดปิด data network ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปลง AP Android ให้ไม่ต้มให้หนักเครื่องและอีกอย่างปิดหรือไม่ปิดก็ไม่รู้สตอทิ้งกันได้เลยวันแต่บัดนี้เพราะว่ามันไม่ปิดเราก็ไม่รู้ไปปิดเอาชัวร์ๆจาก setting ดีกว่าอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงหลายคนถามมา GPS AGPS GPRS
งงกันเหลือเกินนะมันต่างกันไงคะพี่มันแค่เพิ่มตัวอักษรเอาตัวอักษรออกแล้วมันต่างกันยังไง GPS กับ GPS เหมือนกันปะไม่เหมือนมั้งไม่รู้อ่ะงงอ่ะต่างกันยังไงอะคะแบ่งเป็น2อันก่อนนะคือเรื่องของการจับสัญญาณตำแหน่งสถานที่ของเรากับเรื่องของโมบายอินเทอร์เน็ตGPS กับ GPRS เนี่ยคนละตัวเลยนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจีเพิ่มตัว R เข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นโมเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตละ GPS เนี่ยคือมันย่อมาจาก Geo Location Satellite ใช่ป่าววะ Global Position โว้ย Global Position Satellite ป่ะ Service โอ้มั่วชิบเป๋งเลยไม่ใช่ Geo Location เหรอไม่ใช่ซึ่งตัว GPS เนี่ยมันเป็นตัวของ Global Position Serviceก็คือจะเป็นสัญญาณจากดาวเทียมเนี่ยปล่อยลงมาไปทั่วโลกไปทั่วตำแหน่งมันทั้งหมดเลยก็คือจะเป็นการปล่อยสัญญาณบอกว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไรยังไงคนก็จะถามแล้ว GPS กับ GPS เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงหรือเปล่าก็คือเป็น GPS กับ GPS อันเนี้ยยังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่คือเป็นตัวสำหรับการจับสัญญาณตำแหน่งของเราคือเป็นตัวช่วยใช่ GPS เนี่ยจะเป็นการปล่อยสัญญาณจากดาวเทียมลงมาเพื่อลงมาที่พื้นโลกบอกว่าโอเคตรงไหนเป็นตำแหน่งไหนซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น GPS เปล่าๆอย่างเดียวเนี่ยมันทำการจับสัญญาณยากมากก็คืออย่างที่บอกคือสัญญาณจะปล่อยมารวมๆมันจะไม่มีการตีวงก่อนว่าเฮ้ยมันอยู่ตำแหน่งไหนคือทางตัว GPS ในเครื่องเราเนี่ยก็ต้องเอาสัญญาณเหล่านั้นมาแปลค่าค่อยๆตีวงลงมาให้มันเล็กๆลงมาเรื่อยๆคือกว่าจะแปลค่าเสร็จเนี่ยเราเดินไปที่อื่นละก็เป็นไปได้เคลียร์ใช่ๆแต่ว่าถ้าเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีการคิดค้นตัว GPS ขึ้นมาก็คือมันจะย่อมจาก AssistedGPS ก็คือไปช่วยไอ้เจ้า GPS อีกทีนึงในการทำงานใช่ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจะทำการตีวงตัว GPS เนี่ยมาให้มันเล็กลงเรื่อยๆโดยการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายมือถือเอาสองสัญญาณมือถือเนี่ยมาทำการตีเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็หาจุดตรงกลางว่าเราอยู่ตรงไหนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นใช่มันจะเล็กลงแล้วทำให้การคำนวณสถานที่ตำแหน่งเราเนี่ยทำได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะมันคำนวณพื้นที่เนี่ยเล็กลงกว่าเดิมแล้วไงมันจะตีลงจากตอนแรกเนี่ยแทนที่ต้องไปหาทั้งหมดใช่อาจจะมีวงใหญ่เป็นกิโลกิโลอย่างเงี้ยนี่ก็หาแค่สองสามต้นก็จะเล็กลงกว่าเดิมเข้าใจยังนี่เนี่ยเข้าใจแล้วแล้ว GPRS GPRS เนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงเลยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโมบายอินเทอร์เน็ตก็คือถ้าเคยได้ยินจริงๆนะ GPRS เนี่ยมันจะไปจับคู่กับ Edge ใช่เคยได้ยิน Edge กับก็ต้องได้ยินคู่กับ GPS เพราะมันเป็นเทคโนโลยีเรื่องการรับส่ง data ใน 2G อยู่ใช่ก่อนนี้ขึ้นเป็น 3G ก็จะมี GPS กับ Edge นะซึ่งความเร็วเนี่ย GPS จะน้อยกว่า Edge อีกจะวิ่งอยู่ที่ประมาณแบบ 56K เลยมานั้นแต่คือถ้า Edge เนี่ยก็จะวิ่งกัน 128K ขึ้นไปแต่ถึงเวลาใช้งานจริงอ่ะ Edge ก็อาจจะตกลงไปเหลือแค่ประมาณแบบ 10-20K ก็อันนี้ก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่คือขายแล้วแต่ทุกสิ่งอันนะคะแล้วก็อันนี้คือความต่างของ3อันนี้แหละใช่อย่าไปมึนนะครับ GPS กับ GPRS คนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยนะครับผมพี่รับสื่อสารค่ะเอาละค่ะทั้งหมดของ Dyson Weekly ในวันนี้นะคะก็มีทั้งสาระทั้งสารนะคะครบรสเลยเขาปิดบ้างได้ไหมอ่ะได้เชิญและนั่นนะครับผมก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของ Dyson Weekly ในเทปนี้นะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมดเวลากันแต่เพียงเท่านี้หมดเวลาค่ะค่ะแข่งดีเถอะGPS เนี่ยคือมันย่อมาจาก Geo Location Satellite ใช่ป่าววะ Global Position โว้ย Global Position Satellite ป่ะ Service โอ้มั่วชิบเป๋งเลยไม่ใช่ Geo Location เหรอใช่ชัดซึ่งไอ้ตัว GPS เนี่ยค่ะ